่อยพิธีการผมอยู่ข้างคุณนะไปบ้านคุณซะกังวลไปทำไมพิธีการคุณปิดบังเรื่องอะไรบอกผมสิคุณกำลังช่วยใครอยู่กันแน่เนี่ยฮะคุณไม่จำเป็นต้องรับผิดแทนใครเลยนะคุณพิธีการรู้ไหมผมไม่เชื่อเลยที่ป้าพิมลาพูดเกี่ยวกับคุณแน่และพี่เกาหลีก็พูดถูกเรื่องนั้นฉันเป็นคนแจ้งความเองฉันเป็นคนโทรแจ้งตำรวจฉันเกลียดครอบครัวคุณและฉันอยากทำลายชื่อเสียงพวกเขาพอไหมฉันพูดแล้วได้ยินฉันพูดฉันได้ยังไปซะกลับไปหาครอบครัวคุณและอย่ามายุ่งกับฉันอีกวิธีการพูดความจริงเถอะผมเป็นสามีคุณผมยอมรับทุกอย่างได้นะเรื่องนี้คุณทำอะไรไม่ได้และคุณไม่ใช่สามีของฉันซาฮิลฉันต้องรับผิดชอบทุกอย่างฉันอยากให้คุณอยู่บ้านฉันในฐานะผู้เช่าฉันห้ามให้คุณตกหลุมรักฉันไม่ได้จะไล่คุณออกจากบ้านก็ทำไม่ได้ฉันต้องแบกรับทุกเรื่องเลยที่จริงฉันมีส่วนทำให้ครอบครัวคุณต้องทุกข์ใจทั้งป้าคุณแม่คุณนิธิเกาหลีแล้วก็คนอื่นๆต้องมีปัญหาก็เพราะฉันทั้งหมดที่กาฟังก่อนสิอย่าถูกตัวฉันนะฉันเนี่ยนะยอมกับความต้องการแปลกๆของครอบครัวคุณซะทุกครั้งเลยฉันผิดเองแหละแต่ฉันก็เกลียดคุณไม่ลงฉันผิดเองฉันผิดเองและที่ช่วยคุณไว้จากปัญหาทั้งหมดฉันผิดเองคนเดียวเดี๋ยวก่อนจะไปจับผมนะทำไมถึงไม่ได้แค่เพราะคุณรักฉันอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้ต้องการความรักของคุณไม่เลยสักนิดเราอยู่ด้วยกันไม่ได้อย่ามายุ่งกับฉันคุณเวทิกาเวทิกาฟื้นสิรักต่างวัยหัวใจใกล้กันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.